ครับเข้ามาช่วงนี้แหมคุณเล็กมาถามผมว่าเมื่อวานไปเติมน้ำมันย่ออะไรเครื่องแรงดีก็เวลาเห็นเขาหิ้วกระเป๋าแล้วเทียบกับซานตาคลอสตกงานเราก็บอกนี่อุตส่าห์นิ่มๆนะเราก็บอกว่าที่ประเทศนี้รับจ้างป่วนชาติเนี่ยก็มีรายได้สู้แล้วรวยนี่ยังไม่นับรวมนะครับอาศัยคราบความเป็นครูบังหน้าและเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนเด็กนักเรียนถึงรัฐบุรุษอาวุโสไปบูลลี่ดูหมิ่นเหยียดหยามใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในคราบของความเป็นครูโรงเรียนก็อยู่ภายใต้การดูแลค้ำชูของกองทัพด้วยเป็นครูผู้หญิงด้วยเตรียมคู่มือการเรียนการสอนมาเพื่อด่าทอบุคคลอื่นในระหว่างการเรียนการสอนประเทศนี้ไม่ควรที่จะให้บุคคลแบบนี้อาศัยความเป็นครูแล้วยัดเยียดข้อมูลผิดๆให้กับเด็กนักเรียนใช่ใช่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะต้องตรวจสอบกันนะถึงแม้ว่านี่คือรายการข่าวเศรษฐกิจค่ะแต่คุณผู้ชมครับการอาศัยคราบความเป็นแม่พิมพ์แล้วยัดเยียดในทัศนคติที่เลวทรามให้เด็กตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนเด็กเหล่านั้นถ้าเลือกดีก็ดีไปถ้าฟังแล้วเกิดวิปริตคิดคดเหมือนครูผู้สอนโอ้แย่เขาก็ไม่สามารถจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าแล้วก็เดินหน้าพาประเทศให้มั่นคงเจริญด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยสภาพสังคมด้วยสภาพใดๆได้มันก็จะสะท้อนกลับมาที่ข่าวแบบอย่างเงี้ยแบบอย่างที่เรากำลังจะพูดเนี่ยว่าไม่แน่นะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยนะที่คนเขาถามกันทั่วประเทศว่าตกลงเนี่ยประเทศเนี้ยมันควรแล้วหรือที่จะต้องเสียเงินอีกตั้ง 68,000 ล้านแทนที่จะเสียแค่9แทนที่จะเสีย 9,000 ล้านต้องไปเสีย 78,000 เนี่ยต่างกัน 68,000 เนี่ยส่วนต่างนั้นมันเกิดจากตรรกะวิปริตบิดเบี้ยวมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่านี่ผมไม่ได้โยงนะแต่มันก็ชวนให้คิดนะครับเพราะเราเห็นภาพข่าวของครูที่มีตรรกะวิปริตบิดเบี้ยวสอนเด็กชัดๆอยู่ในโรงเรียนนะฮะเอากลับเข้ามาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มอีกหนึ่งคนที่เขาไม่ยอมเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะก็คือคุณนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์ท่านเป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มการรื้อประมูลแก้ไขทีโออาร์เปลี่ยนแปลงกันกลางอากาศแบบนี้ท่านให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทีมข่าวท็อปนิวของเราในฐานะองค์กรทางกฎหมายสภาทนายความแห่งประเทศไทยนะท่านบอกว่าถือเป็นหน้าที่ต้องชี้นำในสิ่งที่มองว่าไม่ถูกต้องแล้วมันเกิดขึ้นในสังคมตรงนี้อย่าปล่อยปละละเลยเด็ดขาดคือใจความสำคัญเอาง่ายๆคุณเล็กก็ผมคุณเล็กคุณผู้ชมผมมองเหมือนกันถ้าการประมูลนี้เกิดขึ้นในปี63ไม่มีการไปเปลี่ยน TOR กลางอากาศแบบค้านสายตาโอ้การก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วแล้วรัฐจะเสียเงินแค่ 9,000 ล้านแต่จากการไปเปลี่ยน TOR จากการทำหน้าที่ที่สังคมชี้เลยว่าบิดเบี้ยวจำได้นะฮะตอนนั้นทั้งภาคเอกชนภาควิชาการภาคการเงินไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วล่ะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการประมูลที่พิลึกพิลั่นที่สุดในโลกจะเรียกว่าบิดเบี้ยวก็ได้คนซื้อซองคนนึงไปบอกว่าเธอกฎเกณฑ์ที่เธอออกอ่ะหลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วอ่ะเราไม่โอเคนะเราไม่ชอบนะเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกเธอเปลี่ยนได้ไหมไอ้นั่น2อาทิตย์เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยฮะไม่ต้องสนใจ8 9 9 10ไอ้ที่2ปีที่รับฟังความคิดเห็นมาไม่เป็นไรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสร็จคนซื้อซองเขาบอกเฮ้ยไม่ถูกนะฉันฟ้องนะพอฟ้องเสร็จศาลบอกว่าคุ้มครองนะถ้าจะเดินหน้าการประมูลต่อคุณต้องกลับไปเอากฎเกณฑ์เดิมที่คุณออก TOR นะอุทธรณ์จะสู้แต่ระหว่างรออุทธรณ์กูล้มการประมูลมันซะเลยเปลี่ยนซะเลยขอโทษมันต้องพูดคำนี้จริงๆเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือคุณนรินทร์พงศ์ก็ไล่อย่างนี้แหละไล่บอกว่าแทนที่คุณจะฟังคำทักท้วงแทนที่คุณจะดำเนินการให้ถูกต้องถ้าการประมูลปี63ไม่มีการเปลี่ยน TOR ป่านนี้เราก็ไม่ต้องเสีย 68,000 ล้านบาทแล้วแล้วทุกวันนี้เราก็คิดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยทางด้านคุณนรินทร์พงศ์เองก็บอกว่าเราเป็นเพียงแค่น็อตตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่จะต้องสะท้อนว่าภาครัฐคุณขาดกระบวนการตรวจสอบภาพ2ภาพภาพหนึ่งคืออะไรภาพหนึ่งคือท่านนายกท่านนายกทุบอกในงานต่อต้านคอร์รัปชันบอกว่าเราจะต้องต่อต้านคอร์รัปชันช่วยกันปราบโกงปราบโกงอีกภาพหนึ่งภาพคุณคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการ BTS การคอร์รัปชันมีหนักหนาที่สุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่แหละโดนรังแกเราเป็นเอกชนที่โดนรังแกคุณนรินทร์พงศ์บอกภาพ2ภาพนี้ต่างกันมากแล้วยังโยงไปถึงคณะกรรมการคมนาคมซึ่ง
วันก่อนเราก็เพิ่งเอาการแถลงข่าวของประธานกรรมธิการเนี่ยภาพท่านนายกประธานกรรมธิการอย่างคุณโสพลสารัมค่ะยืนแถลงข่าวคู่กับใครนะคุณทวีสอดซองเป็นรองประธานของชุดนี้อันนี้คุณทวีเป็นรองประธานแต่คุณโสพลเนี่ยรู้สึกจะยืนแถลงคู่กับคุณนิกรจำนงรองประธานกรรมธิการคนหนึ่งคนที่5มั้งที่บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วไม่มีหลักฐานที่ดูแล้วคณะกรรมการคัดเลือกไม่มีอะไรที่จะชี้ว่ามันไม่โปร่งใสเอออะไรประมาณงั้นแต่ปรากฏว่าสวนอีกแค่วันเดียว คุณทวีสอดส่องกับคุณสุรเชษฐ์ประวินวุฒิวงศ์อ่ะคณะกรรมการเขาอ่ะออกมาบอกเลยเฮ้ยไม่ใช่ทำไมคุณถึงแถลงงี้มติของคณะกรรมการที่การส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แบบนี้ทำไมถึงรวบรัดตัดความประมาณนี้จะอภิปรายเรื่องนี้ในสภาก็ไม่ยอมภาพแบบนี้มันเห็นคุณนริมพงษ์เลยบอกผมมาเชื่อในคณะกรรมการคมนาคมแต่ไม่เชื่อคือไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกแกพูดคำว่าไม่นับรวมประธานคณะกรรมการว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ค่ะคือเน้นจริงๆเนี่ยเงิน 68,000 ล้านบาทเนี่ยมันสูงมากๆนะคุณเล็กเยอะนะคะคุณเล็กรู้ไหมว่า 68,000 ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างหรอคุณผู้ชมมันเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาเราเคยบอกแล้วจากสี่แยกบางนาค่ะทำรถไฟฟ้าไปถึงฉะเชิงเทราได้โดยงบนี้เงินเหลืออีกต่างหากฉะเชิงเทรานะฮะแล้วเงินเหลือด้วยแล้วเงินยังเหลือด้วยนะครับแต่ที่มันจะดีกว่านั้นคือถ้าปี63มันไม่มีการล้มการประมูลแบบไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่เกิดกรณีแบบนี้เลยเอาไปฟังคุณนรินทร์พงศ์ค่อยๆไล่ให้ฟังทีละเรื่องทีละตอนครับปัญหาที่1คือ63ไม่ใช่ BTS จะได้บริษัททางด่วนมหาชนเขาอาจจะได้ก็ได้2เจ้าเขาจะมีผลประโยชน์ที่รัฐสนับสนุนก็เต็มเกมไม่เกินหมื่นล้านเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เกินหมื่นล้าน2ปีผ่านมาสเปคเดียวกัน 35.9 กิโลเสาเท่ากันทุกตัวไม่มีเพิ่มเติมไม่มีอะไรทั้งสิ้นจากการสำรวจเบื้องต้นแล้วจากการศึกษาที่ทำ TOR เมื่อปี2563ว่าตรงนี้ชัดเจนสเปคนี้เป็นก้อนเดียวกันเอาก้อนนั้นมาวาง2ปีเดียวกันแต่กลับมีเงินต่างถึง 68,000 ล้านอันนี้น่าสงสัยมั้ยครับสิ่งที่เราทนไม่ได้คือว่าเมื่อวันที่9เนี่ยเราเห็น2ภาพซ้อนกันก็คือภาพที่1นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเอามือทุบหน้าอกปัง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 ช่วยกันปราบโกงใครรู้บ่อแสชี้มามีสโลแกนดูน่าเชื่อถืออีกเวทีหนึ่งคุณคิรีการจันทภาคนะฮะท่านประธานของ BTSกล่าวด้วยถ้อยคำน้อยเนื้อต่ำใจตนในฐานะนักธุรกิจธรรมาภิบาลได้รับรางวัลดีเด่นทำอะไรตรงไปตรงมาตลอดชีวิตที่ทำธุรกิจมาไม่เคยล้มเหลวไม่เคยทุจริตแต่กลับโดนรังแกแล้วกลับโดนกระบวนการต่างๆตามที่เรากำลังคุยกันแต่ในวันเดียวกันนะคือปราบทุจริตนะมีสองเวทีบอกไม่ทุจริตอีกเวทีนึงผู้ประกอบการบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะมีการเอื้อประโยชน์เรารู้สึกนี่หรือบ้านเมืองเราวันนี้เป็นอย่างนี้เหรอนี่หรือบ้านเมืองเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือก็เลยจำเป็นจะต้องส่งเสียงเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจค่ะโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีควรเข้ามายุติหรือหาทางออกที่ถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เรียกร้องก็คือต้องการให้มีการเริ่มต้นการประมูลใหม่โดยเขียนกติกาใหม่ไม่ให้เอื้อประโยชน์จากนั้นให้ทำราคาที่มีความเป็นธรรมมากที่สุดทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ของประชาชนที่อยากจะให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วเสร็จและจะได้เปิดให้บริการให้กับประชาชนได้นะคะไปฟังเสียงกันค่ะเรียกร้องอย่างเดียวครับมาเริ่มใหม่เขียนกติกาใหม่ไม่เอื้อประโยชน์แล้วทำราคาให้มันเป็นธรรมที่สุดเพื่อประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ของประชาชนฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ได้บอกเขาผิดแต่ทุกคนสงสัยเมื่อตอบไม่ได้ใช่ไหมครับทางออกคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยใหญ่สุดต้องการปราบโกงเมื่อไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโกงเพราะยังไม่มีคำพิพากษาให้โกงถูกไหมครับว่าโกงรีบถอยกลับมาตั้งคณะกรรมการตามมาตรา36ของคุณเนี่ยกำหนด TOR แล้วเอาทุกฝ่ายมานั่งรวมกันผู้ประกอบการว่าแบบไหนมันจะยุติธรรมและแบบไหนที่จะไม่เป็นภาระของประเทศกลับมาอยู่ที่รัฐสนับสนุนไม่เกิน10,000ล้านหรืออาจจะบวกดอกเบี้ยนิดหน่อยในวันนี้แต่คงไม่ทะลุไปถึงเกินเป็นตัวแปรถึง 68,000 ล้านบาทตราบใดถ้าคณะกรรมการตามมาตรา6หรือรัฐมนตรีก็ดีหรือผู้เกี่ยวข้องยังตอบแทนผมไม่ได้ว่ามันเกินแล้วไปไหนได้เนี่ยคุณจะเป็นจำเลยของสังคมตลอดไป
และคุณจะมีภาระทางกฎหมายตลอดไปแล้วก็ชี้ด้วยนะว่าถ้าวันนี้นะท่านนายกรัฐมนตรียังเพิกเฉยปล่อยปะละเลยจนนำไปสู่การทุจริตอันนี้ตั้ง question mark ไว้ให้หรือมีเหตุไม่ควรในเรื่องนี้ตัวนายกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นแหละต้องรับผิดชอบด้วยกันทุกคนนะคะแล้วก็พูดถึงว่าหลังจากนี้ไปบทบาทของทางสภาทนายความในฐานะภาคประชาชนก็จะตรวจสอบกันแล้วก็จะมีการประชุมหารือหาช่องทางดูซิว่าภาคประชาชนจะสามารถดำเนินการอะไรได้เพื่อฟ้องศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบว่าเหตุการณ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและมีการสอบไปในทางทุจริตเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศชาติและพยายามไม่ให้มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อฟอกเรื่องให้เป็นข่าวฟังเสียงกันค่ะวันนี้ท่านปล่อยไปละเลยเหตุการณ์นี้นำไปสู่กระบวนการที่ทุจริตหรือมีเหตุที่ไม่ควรตัวท่านนายกและตัวผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยกันทุกคนโดยเสมอภาคอะไรก็แล้วแต่ที่มีช่องทางที่ภาคประชาชนทำได้แล้วไปฟ้องศาลหรือฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ไม่ปกติเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตที่จะให้เกิดความเสียหายในชาติในแผ่นดินนี้อันนี้เราทำทุกเรื่องเราทำทุกอย่างแต่เราต้องค่อยๆไปตามทีละขั้นตอนเราต้องพยายามสกัดว่าอย่าให้เขาเอาเรื่องนี้เข้าครม.เป็นไปฟอกให้มันถูกต้องออกมาเท่านั้นเองครับนะครับส่วนกรณีที่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะที่ออกมาระบุว่าการเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในการประมูลครั้งที่2ทำไมถึงไม่เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ถือเป็นข้อพิรุธได้ไหมคุณนรินทร์พงศ์ก็บอกว่าเรื่องราวก็ถือเป็นข้อพิรุธนะเพราะการแก้ไขหลักเกณฑ์ TOR ต้องมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ซะก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้นะครับส่วนความคืบหน้าการฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหลังศาลมีคำสั่งยกฟ้องขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์โดยมีการนำเสนอถึงเรื่องของพิรุธที่วงเงินเพิ่มขึ้นมาถึง 68,000 ล้านบาทค่ะก็ดีนะครับช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับคนที่พยายามจะถามคำถามนี้ไปถึงบุคคลที่มีอำนาจให้เขาได้รู้สึกว่ามันไม่ปกติที่คุณจะต้องปล่อยผ่านแล้วคิดว่าเราจะยอมกันง่ายๆมันไม่ใช่นะคือประชาชนต้องรู้นะครับว่าการที่คณะกรรมการคัดเลือกรวมถึงรฟม.ออกมาบอกว่าคุณจะมาใช้หลักเกณฑ์ในคุณจะมาใช้ราคา BTS ในปี2563มาเทียบกับผู้ชนะในปี2565เนี่ยไม่ได้เพราะมันถือเป็นการประมูลคนละครั้งกันคนละหลักเกณฑ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคุณนรินทร์พงศ์ก็พูดหลายคนก็ย้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมแม้แต่ตำแหน่งตอกเสายังตำแหน่งเดิมความกว้างของรางเหมือนเดิมเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมสถานีแทบจะเรียกว่าเดิมถนนที่รถไฟฟ้าสายนี้วิ่งผ่านก็เส้นเดิมประเทศไทยก็ยังคงชื่อประเทศไทยเหมือนเดิมเวลาผ่านไปเพียงแค่2ปีมันเป็นไปได้อย่างไรครับว่าปูนซีเมนต์จากก้อนละหมื่นนี่ผมประมาณเลยนะนี่ผมแบบปูนซีเมนต์จากก้อนละพันจู่ๆมันจะกลายเป็นก้อนละ 7,000 เขาคิดเงินเฟ้อมั้งคุณพี่เหล็กเส้นกิโลละหมื่นสมมติมันจะกลายเป็น 70,000 ในช่วง2ปีเองเนี่ยนะในช่วง2ปีนะฮะเพราะอย่างที่เห็นนี่ไงแทนที่จะเสีย 9,000 ล้านต้องเสียเพิ่มขึ้นถึง 70,000 ล้านของในราคาบาทนึงจะกลายเป็น7บาทเป็นไปได้ยังไงฮะในแค่เวลาแค่2ปีโดยที่ของชิ้นนั้นเหมือนเดิมทุกประการถ้าไม่ได้โกงมันก็ต้องตอบให้ได้แล้วครับว่ามันเป็นไปได้อย่างไรทำไมเราถึงเปลี่ยนหลักเกณฑ์แล้วทำให้มันแบกมันแพงขึ้น7เท่าตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับ